คือต้องพูดว่าจริงๆแล้วคะแนนที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ค่อนข้างผิดคาดนะคะถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นฐานเสียงของประชาธิปัตย์ในกทม.ที่สะท้อนมายังคะแนนเสียงที่โหวตเลือกคุณสุชาติชวีมีอยู่หลักแสนแต่ที่ผิดคาดกว่านั้นก็คือเรื่องของสก.ด้วยค่ะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ไปเรียกได้ว่าผิดฟอร์มเลยทีเดียวนะคะถ้าเทียบกับจำนวนส.ส.ที่ได้ใช่ไหมคะนอกจากนี้เรื่องของคุณอัศวินที่ได้ที่5เนี่ยอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันเหมือนกันว่าหลายคนผิดคาดอยากให้มาวิเคราะห์นอกจากปัจจัยความสำเร็จของคุณชัชชาติเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าฟอร์มของคุณอัศวินที่มันผิดคาดอย่างนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเชิญเป็นอาจารย์โอฬารก่อนก็ได้ค่ะครับขอบคุณครับแล้วถามว่าทำไมประชาธิปัตย์ซึ่งเรื่องนี้เรามองว่าประชาธิปัตย์ตกต่ำใช่ไหมแต่ในมุมหนึ่งนะประชาธิปัตย์อาจจะบอกตัวเองนะครับฟื้นแล้วนะแล้วอย่าลืมนะตอนสมัครส.ส.เนี่ยประชาธิปัตย์ไม่ได้เลยนะได้ส.ก.มันทั้งหลายคนนะฮะใช่ไหมค่ะ9คนค่ะนะเขาบอกว่าเขาอาจจะฟื้นแล้วนะฟื้นจากการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาก็ได้ในมุมนี้นะครับแต่ถ้ามองเป็นแบบทั่วไปก็คือผมคิดว่าประชาธิปัตย์นะก็คือนอกจากนะครับเที่ยวนี้น่าจะได้มาจากในส่วนตัวมองว่าได้มาจากอาจารย์สุชาติชวีโดยตรงเลยนะคือเที่ยวนี้สำหรับผมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โหนอาจารย์สุชาติชวีคือตรงนี้ประชาธิปัตย์มันเรียกว่าเป็นนางแบกใช่ไหมคะนางแบกพรรคเลยนางแบกพรรคปชปเลยก็คือถ้าไม่มีอาจารย์สุชาติชวีอาจจะตกต่ำไปกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ามาในจังหวะที่พรรคตกต่ำมากเกิดความนะครับเกิดปัญหาในพรรคเกิดความแตกแยกนะครับเกิดปัญหาเรื่องกรณีนะครับผู้บริหารพรรคซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนกรุงเทพมันมีความเปราะบางอ่อนไหวอยู่แล้วนะครับซึ่งคะแนนขนาดนี้ซึ่งก็ได้ก็ถือว่าก็คือนะครับก็ถือว่าอันดับ2นะอันดับ2แต่ยังน้อยมากแต่ผมคิดว่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะมันมาจากภาวะความตกต่ำนะครับความตกต่ำนะครับของสองท่านอัศวินเนี่ยเข้าใจได้อยู่แต่สิ่งที่คนหนึ่งที่เมื่อกี้ที่ผู้บริการนะพูดแซวไปแล้วก็คือของคุณหญิงหน่อยอันนี้น่าคิดว่าคุณหญิงหน่อยนะครับได้คะแนนน้อยมากคุณสิทธาได้คะแนนน้อยมากในพื้นที่กรุงเทพที่เธอถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแม่บางกอกแล้วพรรคของเธอจะไปยังไงต่อในฐานที่มั่นได้คะแนนขนาดนี้แล้วในต่างจังหวัดจะทำยังไงต่อนี่คือเรื่องใหญ่ที่จะตามมาของนะครับพรรคคุณหญิงหน่อยระยะยาวนะครับผมก็มีแค่นี้ก่อนนะครับค่ะอาจารย์ธนพรมองยังไงคะว่าชัดชาติแลนด์สไลด์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเพื่อไทยแลนด์สไลด์ในครั้งถัดไปไหมรวมถึงคุณสุชัชวีเป็นนางแบกประชาธิปัตย์นะคะและพรรคคุณหญิงหน่อยตกที่นั่งลำบากแล้วค่ะผมอย่างแรกนะครับผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ยุทธพรเนาะผมคิดว่าประเด็นนึงที่น่าสนใจแล้วผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์มากๆเลยว่าของอาจารย์ชัชชาติครั้งนี้มีการเลือกแบบ cross อุดมการณ์นะครับถ้าเราดูนะครับตอนที่อาจารย์เขาเรียกสุดไข่ไม่นะฮะก็คือว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่รู้สึกว่าไม่อยากจะกาพักก้าวไกลเพราะรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดโต่งจริงๆนะครับจะด้วยข้อมูลอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มีความรู้สึกว่าถ้าการก้าวไกลเนี่ยฉันรู้สึกโอ้โหฟีลลิ่งฉันไม่ขนาดนั้นฉันไม่ได้ aggressive ขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเราดูนะครับว่าช่วงใกล้วันเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการฟีดข้อมูลของอาจารย์ชัชชาติในลักษณะที่ขั้วอุดมการณ์หนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เป็นมิตรได้นะเช่นมีการฟีด history ส่วนตัวว่าท่านเคยเป็นนักเรียนทุนนะครับมีโอกาสโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นปัจจัยเรื่องการคอสอุดมการณ์ที่ท่านอาจารย์ยุทธพรเสนอเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามีเป็นจำนวนมากด้วยนะครับเราจะเรียกว่าปรากฏการณ์สลิ่มกลับใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็กลับใจกับอาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเพราะว่าสลิ่มกลับใจเนี่ยจะไม่มีทางจะกลับใจไปเทคุณวิโรจน์แน่ๆนะครับจะอยู่กับคุณสุทนสกลทีจะอยู่กับคุณอัศวินก็ฉันกลับใจแล้วอ่ะนะครับกลับใจไปกับอาจารย์ชัชชาติเนี่ยแหละว่าอย่างน้อยมันมีสตอรี่ที่มันยึดโยงได้ว่าเออมันก็มีค่านิยมในบางอย่างมีความเชื่อมีอุดมการณ์ในบางอย่างซึ่งรู้สึกมันไม่น่าเกลียดนะครับประเด็นที่สองนี่นะครับผมเรียนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์โอฬารนะเรื่องนางแบกนะคือเราต้องพูดตรงไปตรงมาว่าวันนี้คุณจุรินทร์หรือว่าผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ทุกวันนี้คือไม่ได้อยู่ในอิมเมจที่คนไทยจะหวังอะไรได้อะนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเอาง่ายๆเนี่ยคุณจุรินทร์เนี่ยเป็นประธานประชุมเอเปก
นะครับมีการวอล์กเอาท์ของประเทศหลายๆประเทศกรณีที่มีรัฐมนตรีของรัสเซียมาร่วมประชุมด้วยค่ะคุณจรินนอกจากจะไม่ได้โชว์กลิ่นอะไรในเวทีระหว่างประเทศแบบนี้แล้วยังไปทำให้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องไปหาประโยชน์ทางการเมืองกับเรื่องแบบนี้ด้วยเอาหน้าส่วนตัวอีกซึ่งผมกำลังจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้นะครับว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่บอกว่าไปมาเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์โอฬารนะว่าคุณสุชาติชวีนี่อาจจะต้องเป็นนางแบบพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เองวันนี้ด้วยบุคลากรที่มีอยู่มันไม่มีใครที่จะจริงที่จะมาเป็นความหวังให้กับคนในสังคมได้นะว่าจะนำพาสังคมเนี้ยนะครับให้ออกจากอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ยังไงตรงๆเลยนะครับคนจำนวนนึงกลับคิดว่าโอ้โหเฮ้ยฝากอนาคตสมัยหน้าเว้ยถ้าลุงตู่อยู่ต่อกับเอาจุลินเป็นนายกเนี่ยเฮ้ยฉันคิดว่าประยุทธ์ก็อาจจะพอดูดีกว่าบ้างนะครับค่ะส่วนของท่านอัศวินเนี่ยผมไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าคือท่านก็ได้โอกาสมา6ปีแล้วนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยผู้คนก็เห็นว่าด้วยความที่ท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไอกระบวนการทีมทำงานที่จะเข้าไปฟังเสียงคนอื่นเนี่ยต้องยอมรับว่าใน6ปีเนี่ยท่านอัศวินไม่มีตรงนี้เลยแล้วอีกอันนึงคือท่านเลี่ยงวิธีดีเบตทุกเวทีพวกเราจะเห็นเลยครับว่าท่านจะดีเบตตอนแรกท่านไปนะคะแต่ตอนหลังท่านไม่ไปแล้วถูกฮะขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาไปกันหมดนะครับไม่ว่าจะได้คะแนนจะเสียคะแนนคุณเป็นคนที่ยังไปทุกเวทีเลยอย่างน้อยมันได้ใจไงครับว่าเออเฮ้ยคนที่จะมาลงให้กับประชาชนเขาเลือกเนี่ยเฮ้ยคุณต้องกล้าตอบคำถามอ่ะตอนนี้ท่านใช้วิธีหลบชิ่งกันอย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่นึงเนี่ยนะครับวันนี้คนกรุงเทพนี่ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปจริงนะครับแล้วก็ลักษณะอีกอันนึงขอญาตสุดท้ายเลยนะครับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเปิดตัวชัดเจนว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผู้ว่ากทม.มา2ปีกว่าแล้วใช่ๆขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจารย์สุชาติชวีเพิ่งมาเปิดตัวเมื่อปีใหม่นะครับแล้วหลายๆท่านก็เพิ่งมาเปิดตัวกันในนาทีสุดท้ายอาจารย์ชัดชาติเนี่ยต้องถือว่าได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าฉันอยากจะทํางานตรงนี้นะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ2ปีที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออเฮ้ยคนนี้เขาตั้งใจจริงนะเขาอยากจะทำงานตำแหน่งนี้จริงๆประกอบกับวิธีนำเสนอประกอบกับความเป็นเอนจิเนียร์ที่ non traditional เนี่ยนะครับมันก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยเกิดแลนด์สไลด์ครั้งใหญ่ครับผม Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้